พี่น้องผู้ที่ร่วมอีมานและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายขอให้เราทั้งหลายนั้นได้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ได้มีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอให้เราได้รับทราบว่าสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากความยากลำบากในวันอาคิเราะห์นั่นคือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์การศรัทธาเชื่อมั่นต่อรางวัลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตระเตรียมให้สำหรับบรรดาผู้ที่อีมานและนรกก็จะเป็นสถานที่คนที่ฝ่าฝืนดื้อดึงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับจากวันเวลาที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาอายุของเรานั้นก็เพิ่มขึ้นแต่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตคือบุคคลที่ทบทวนการใช้ชีวิตของเขาและรู้จักเป้าหมายหน้าที่ของความเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตอกย้ำกับเราบอกว่าอัฟฮาซิบตุมอันนามะคอลักนากุมอับซาวะอันนากุมอิไลนาลาตุรจูนอัลลอฮ์กล่าวถามกับบรรดามนุษย์บอกว่าพวกเจ้าคิดหรือว่าอัลลอฮ์นั้นสร้างพวกท่านทั้งหลายมาโดยไร้ประโยชน์หรือคิดหรือว่าพวกเราเหล่านั้นจะไม่กลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนคิดเหมือนกันว่าเราทุกคนนั้นจะต้องตายเราเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะถูกยื่นบัญชีความดีความชั่วให้กับเราและเราก็จะต้องไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทั้งหลายอัลเลาะห์ยังกล่าวอีกว่าอัยยะฮ์ซะบุลอินซานุอัยยุตรักะซุดามนุษย์พวกเขาคิดหรือว่าพวกเขานั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้จุดหมายวันนี้เราต้องทบทวนตัวเองว่าเรามาอยู่โลกนี้เพื่ออะไรแล้วเราจะไปไหนเราจะทําอะไรนี่คือเป้าหมายของผู้ศรัทธาทั้งหลายเราจะต้องตรวจสอบตัวเองว่าวันหนึ่งนั้นเราละหมาดครบไหมละหมาดซุบฮ์เราตื่นสายไหมวันนี้เราอ่านกุรอานหรือยังวันนี้เราทำความดีต่อพ่อแม่หรือยังพี่น้องผู้ศรัทธาครับเราจงเกรงกลัววันหนึ่งวันที่เราจะต้องกลับไปยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ไม่มีสิ่งใดที่จะปกปิดการกระทำของเราได้วันนี้เราทำอะไรมาเราคิดไม่ดีกับใครไม่มีใครรู้นอกจากอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ที่อยู่ข้างซ้ายและข้างขวาของเราแต่ในวันหนึ่งวันที่ความชั่วของเราถูกเปิดเผยความดีของเราถูกหยิบยื่นมาให้พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัตตะกูยะมันตุรจาอูนฟีฮิอิลลอฮ์ซุมมะตุวฟากุลลุนัฟซิมมากัสบะตวะฮุมลายุซลามูนจงเกรงกลัวต่อวันหนึ่งวันที่พวกท่านทั้งหลายจะกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ทุกชีวิตจะต้องตอบแทนในสิ่งที่เขาได้กระทำเอาไว้และทุกชีวิตจะไม่มีการถูกอธรรมจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่เป็นอายะห์กุรอานที่ตอกย้ำให้เราได้สำนึกตนว่าทุกการกระทำของเรานั้นจะถูกสอบสวนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราทำผิดไม่มีใครมาสอบสวนเราไม่มีใครมาลงโทษเราแต่ในวันหนึ่งวันที่เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นั้นพี่น้องครับบทลงโทษที่เราทำผิดความดีที่เราจะได้รับมันอยู่หน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการไต่ตรองการทบทวนชีวิตของเราถือว่าเป็นหนึ่งในลักษณะของบรรดาสหายและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเราดูชีวิตของเราพี่น้องคนที่เป็นพ่อค้าทำธุรกิจมีบริษัทหรือพี่น้องทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็จะต้องวางแผนเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อที่จะให้บริษัทของเราการค้าขายของเราได้รับกำไรในการค้าขายเราจะต้องมีบัญชีของเรารายรับรายจ่ายการทุนกำไรอะไรที่บกพร่องในบริษัทเราก็จะ
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะอะไรครับให้บริษัทของเราดีขึ้นได้กำไรเยอะขึ้นขายของได้เยอะขึ้นฉะนั้นวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อค้าผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าวันนี้เรามีบัญชีความดีเหมือนกับที่เราทำธุรกิจอย่างน้อยมันก็ทำให้เรานั้นเตือนตัวเองว่าได้รู้จักว่าความชั่วของเรานั้นเราทำอะไรลงไปบ้างในวันหนึ่งในปีหนึ่งเนี่ยคนที่ทำบริษัทย่อมรู้ดีว่าบริษัทของเขาขาดทุนมากแค่ไหนจะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัทธาก็เหมือนกันพี่น้องครับความดีของเรามีมากเท่าไหร่ไม่มีใครรู้นอกจากเราเราทำความชั่วอะไรบ้างไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราที่จะรู้ดีที่สุดวันนี้เราต้องคิดบัญชีกับตัวเองก่อนที่เราจะถูกคิดบัญชีจากคำพูดของท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพวกท่านทั้งหลายนั้นจงสอบสวนตัวเองก่อนที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะถูกสอบสวนในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์กาฟีบอกว่าวะวุดิอัลกิตาบุนวะวุดิอัลกิตาบุฟะตะรัลมุจริบีนมุชฟิกีนมิมมาฟีวะยะกูลูนยาไวลัตนามาลิฮาซัลกิตาบลายูกาดิรุซะกีเราะฮ์วะลากะบีเราะฮ์อิลลาอะห์ซาฮาวะวะจะดูมาอามิลูฮาดิเราะฮ์วะลายัซลิมุร็อบบุกะอะฮะดาอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าในวันที่บันทึกของพวกเขานั้นได้ถูกวางลงดังนั้นเมื่อเจ้าได้เห็นบันทึกการกระทำของพวกเจ้าในวันนั้นพวกเขารู้สึกหวั่นเกรงกลัวสิครับพี่น้องวันที่ถูกบันทึกถูกนำมาเสนอให้กับพวกเขาทั้งหลายพวกเขาก็บอกว่าโอ้ความวิบัติของเราเอ๋ยนี่มันเป็นบันทึกอะไรกันมันเป็นสมุดบันทึกอะไรกันเขาก็บอกว่าอะไรครับมันมิได้ละเว้นเลยจากสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่อัลลอฮ์จะบันทึกไว้ทั้งหมดที่มนุษย์นั้นได้กระทำเอาไว้พี่น้องครับและพวกเขาเหล่านั้นจะได้พบในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเอาไว้ในดุนยานี้ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นก็จะไม่ทรงอธรรมต่อผู้หนึ่งผู้ใดให้เราคิดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่เราทำความนึกคิดอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับมันจะอยู่ในบันทึกของเราทั้งหมดฉะนั้น1ปีที่ผ่านมาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นข้อ1ก็คือเขาจะต้องทบทวนตัวเองในสิ่งที่ผ่านมา2วางแผนที่จะทำในวันนี้และก็เตรียมพร้อมในวันที่เราจะไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องมี3ข้อนี้ชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จอดีตที่ผ่านมาเราทำผิดอะไรบ้าง1ปีที่ผ่านมาใครที่เรายังไม่ขอมาอัพเขาความดีกับพ่อแม่เราทำบ้างหรือยังทบทวนและแก้ไขด้วยกับการกระทำความดีและอภัยโทษและเตรียมพร้อมที่จะกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือ3ประการในวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาท่านอิหม่ามอัลมะวาร์ดีได้กล่าวว่าการทบทวนชีวิตนั่นหมายถึงว่าการที่บุคคลหนึ่งนั้นจะต้องคิดว่าวันนี้เขาทำอะไรลงไปบ้างหากว่ามันเป็นความดีก็ให้ทำต่อไปหากว่ามันเป็นความชั่วก็ให้หยุดและก็ตบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยุลลซีนาอามะนุตตะกุลลอฮ์วันตันซุดนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะมะลูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และจงเตรียมพร้อมในวันกิยามะห์ในวันพรุ่งนี้คือวันกิยามะห์สิ่งใดบ้างที่เราจะนำกลับไปแต่จริงแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นผู้ทรงรู้ดียิ่งกับสิ่งที่มนุษย์นั้นได้กระทำฉะนั้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังสอนเราบอกว่าคนที่ฉลาดอัลกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะดันเมาตคนที่ฉลาดคือคนที่ตรวจสอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอและพร้อมเตรียมเสบียงความดีหลังจากความตายนี่คือคนที่ฉลาดวัลอาจิซุมันอัตบะอะนัฟซะฮูฮาวาฮาวะตะมันนาอะลัลลอฮิอัมานีส่วนคนที่โง่เขลาคนไร้ซึ่งความสามารถคือคนที่อยากจะทำอะไรก็ทำตอบสนองอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ไปหวังลมๆแรงๆจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือ2ประเภทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบุคคลที่ฉลาดคนที่ตรวจสอบตัวเองและเตรียมเสบียง
ส่วนคนที่โง่เขลาอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ใช้ไปเลยเหมือนเวลาเราไปเที่ยวพี่น้องครับเราจะอยากจะให้การเดินทางของเรามีความสุขครอบครัวภรรยาเราก็จะสรรหาทุกอย่างเพื่อตอบสนองภรรยาและครอบครัวของเราทำได้แต่ถ้าหากว่าเราจะต้องไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยพี่น้องครับแล้วสวรรค์มันจะคู่ควรกับเรามั้ยสวรรค์นั้นมีราคาพี่น้องครับราคาด้วยกับคุณงามความดีอามัลอิบาดะห์ที่เราจะต้องบากบั่นทำอดทนทำฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะลาตะกูนูกัลลซีนะนัสุลลอฮะฟะอังซาฮุมอังฟุซะฮุมอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนและพวกเจ้าอย่าได้เป็นดังเช่นบรรดาผู้ที่ลืมอัลเลาะห์มิฉะนั้นแล้วพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทำให้ตัวของพวกเจ้านั้นลืมตัวเองและชนเหล่านี้แหละพวกเขาเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดก็ตามที่เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์จะทำให้เรานั้นลืมตัวเองให้เราหลงอยู่กับความสุขสำราญไม่อยากตายอยากจะกอบโกยความสุขในโลกนี้มากที่สุดในวันหนึ่งพี่น้องครับในวันที่เราจะต้องไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่คนชั่วได้เห็นนรกเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวลักษณะของบุคคลหนึ่งไว้ในซูเราะห์อัลฟัจร์บอกว่าวะจีอะยอมอิซินบิจะฮันนัมยอมอิซียะตะซักกะรุลอินซานวะอันนะละฮุซิกรอยะกูลูยาไลตานีกอดดัมตุลิฮายาตีเมื่อนรกถูกนำมายังเขาแล้วพี่น้องครับเขาก็เพิ่งจะนึกได้เพิ่งจะคิดได้ตอนที่เห็นนรกแต่การคิดของเขาการนึกได้ของเขามันก็ไร้ประโยชน์และเขาก็อุทานขึ้นมาว่าหากว่าฉันเนี่ยได้ทำความดีเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็คงจะดีนี่คือลักษณะของมนุษย์พี่น้องครับนี่คือลักษณะของมนุษย์ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีมาลาอิกะห์จดบันทึกความดีความชั่วมนุษย์คนหนึ่งจะเป็นคนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ตราบใดที่เขายังไม่เห็นหลักฐานของเขาเหมือนอะไรครับพี่น้องวันนี้เราทำผิดแต่ถ้าไม่มีหลักฐานไม่มีกล้องวงจรปิดเราก็ไม่ยอมรับฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการกำหนดให้มีการจดบันทึกเพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันให้กับมนุษย์ในวันนั้นซึ่งเขาไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้กับสิ่งที่เขากระทำเอาไว้นี่แหละครับพี่น้องฉะนั้นแล้วท่านไมมูนเป็นสารัตท่านหนึ่งได้กล่าวว่าคนคนหนึ่งจะยังไม่เป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์จนกว่าเขาเหล่านั้นจะตรวจสอบตัวเองว่าอาหารการกินการดื่มของเขานั้นได้มาจากไหนและแน่นอนพี่น้องครับบรรดาสลัฟคนในสมัยก่อนนั้นพวกเขาเหล่านั้นได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตัวเองเพื่อหวังที่จะได้รับความดีเพื่อหวังที่จะได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านฟูดัยล์บินอัยยาดเป็นครูคนหนึ่งที่คอยดูแลอบรมลูกหลานของท่านอุมัรบินอับดุลอาซีซท่านได้ถามผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าท่านมีอายุมากี่ปีแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันมีอายุ60ปีแล้วพี่น้องครับและท่านฟูเดนก็บอกว่าอายุบุญนี้แล้วที่ท่านนั้นได้เดินทางไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนหากว่าระยะเวลา60ปีในการใช้ชีวิตของท่านอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยท่านก็จะประสบความสำเร็จแล้วบรรลุแล้วพี่น้องครับแต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้กล่าวบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเป็นการอุทานขึ้นมาว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แล้วเราก็จะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ท่านฟูเดนก็ถามว่าไอ้ที่ท่านกล่าวมาเนี่ยความหมายของมันเนี่ยเข้าใจมั้ยคําว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านฟูเดนก็เลยบอกว่าไอ้สิ่งที่คำพูดเนี่ยประโยคที่กล่าวมานั้นเนี่ยถ้าเรายอมรับเรารู้ความหมายเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะรู้จักตรวจสอบตัวเองเราในทุกๆวันนะครับผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าค
ือการที่เรารู้ว่าเรานั้นเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเราจะต้องกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งนั้นก็คือเราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องไปหยุดยืนณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องรับผิดชอบพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องรับผิดชอบฉะนั้นเมื่อเรารู้หน้าที่ของเราแล้วคนที่รับผิดชอบในหน้าที่นั้นจะต้องเตรียมพร้อมกับคำถามที่อัลลอฮ์จะถามเตรียมพร้อมกับคำถามในหลุมฝังศพปรากฏว่าพี่น้องครับผู้ชายคนนี้ก็ถามท่านฟูเดนก็บอกว่าจะให้ท่านจะให้ฉันทำยังไงกับชีวิตที่ผ่านมาในการเดินทางไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านฟูเดนก็บอกว่าตุห์ซินูฟีมาบากียายุกฟรุละกามาบะดอให้ท่านนั้นทำดีกับชีวิตที่เหลืออายุที่เหลือวันที่เหลือปีที่เหลือพี่น้องครับยุห์ซินให้ทำความดียุกฟรุละกามามะดอแล้วก็อภัยโทษกับสิ่งที่ผ่านมาอะไรที่เราผิดมาปีที่แล้วเดือนที่แล้วขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยซื้อหวยเคยแทงบอลเล่นการพนันเล่นไก่ชนทุกอย่างพี่น้องครับที่ผ่านมาทำดีในเวลาที่เหลือเวลาที่มันผ่านมาแล้วขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายพี่น้องครับท่านฟูเดนก็บอกว่าหากว่าท่านทำชั่วในเวลาที่เหลือหลังจาก60ปีไปแล้วหรือว่าใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพี่น้องครับเราทุกคนมีเวลาเหลืออยู่ตอนนี้ท่านฟูเดนก็บอกว่าหากว่าท่านนั้นยังใช้ชีวิตแบบคนชั่วช้าไม่ได้คิดที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ได้คิดที่จะตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่ผ่านมากับชีวิตที่เหลือมันก็จะไม่มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตอยู่ของพวกท่านทั้งหลายนี่คือคำสั่งเสียคำกล่าวของท่านฟูเดนบินอัยยาดคงจะเป็นการเตือนสติตัวของผมและก็พี่น้องทั้งหลายนะครับชีวิต1ปีที่ผ่านมาหรือหลายๆปีที่ผ่านมานั้นให้เราหมั่นตรวจสอบตัวเองแล้วก็ใช้หลักคำสอนของอิสลามและแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะให้ตัวของเรานั้นประสบความสำเร็จชีวิตในโลกนี้แล้วก็จะได้รับความสำเร็จในวันอาคิเราะห์นะครับตรวจสอบตัวเองในสิ่งที่ผ่านมาและทำในสิ่งที่อยู่ในวันนี้เพื่อตัวของเราแล้วก็เตรียมพร้อมกับเสบียงความดีที่เราจะกลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสม่ำเสมอและจะทำให้เราเหล่านั้นจะพบกับหนทางที่ได้รับความสำเร็จในอาคิเราะห์